สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับตอนนี้ที่เมืองไทยกี่โมงแล้วครับ ก็อยากจะมาทักทายทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัตตี้สวัสดีครับคุณวานิดาสวัสดีครับสวัสดีไหมครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับที่เมืองไทย สวัสดีครับดื่มกาแฟหน่อยก็อยากจะมาสวัสดีเซฮัลโหลทุกท่านสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วที่ผมไลฟ์เนี่ยผมทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่คราวนี้อยากจะทำไลฟ์เป็นภาษาไทยบ้างนะครับคราวที่แล้วที่ผมทำไลฟ์เนี่ยเรามาทำ question กันใช่ไหมเรามาทำคำถามเกี่ยวกับการแพทย์กันนะครับวันนี้ผมก็อยากจะทำ question เหมือนกันนะครับแต่ทำเป็นภาษาไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมอยากจะทำQ Bank นะครับคือคำถามหลายคำถามเนี่ยมารวมกันให้นักศึกษาแพทย์ของเราได้ฝึกฝนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกในคำถามพวกนี้ที่ผมทำให้เป็น demonstration หรือทำให้ดูเนี่ยว่าเราว่านักศึกษาแพทย์ควรจะ apply ความรู้ยังไงเนี่ยผมเอาคำถามพวกนี้นะมาจากคลาสเรียนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยความฝันของผมนะครับผมอยากจะทำ Q Bank ที่เป็นของผมเองของ CVC นะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดหลายๆครั้งเนี่ยว่าชีวิตเราตอนเราเกิดไปในโลกนี้เนี่ยชีวิตเราอยู่ในโลกนี้นะครับเราอยู่ในโลกนี้แบบแป๊บเดียวสั้นมากเลยแล้วเราควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับแล้ว Q Bank หรือว่าการแพทย์หรือว่าการช่วยนักศึกษาในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผม passionate มากนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำที่ให้ดีที่สุดนะครับก็วันนี้ตอนนี้กี่โมงนะครับที่เมืองไทยทุกคนสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับโอเคเราเริ่มแล้วกันนะครับ let's get started คำถามนี้อย่างที่ผมบอกนะผมเอามาจากคัพเดนนะครับมาจากคัพเดนแล้วก็แต่อย่างที่ผมบอกในอนาคตเนี่ยในไม่นานเนี่ยทางเราใน CMC เนี่ยก็จะมี Q Bank ของตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นคำถามที่นักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยจะได้ฝึกฝนนะครับโอเคคำถามวันนี้นะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับหัวใจนะครับเป็นเกี่ยวกับ cardiology question นะครับเป็นหัวใจคำถามนี้มันออกคล้ายๆกับ pediatrics cardiology หน่อยๆนะครับคือหัวใจของเด็กนะครับโอเคคำถามนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง A medical student working in the emergency department sees a female baby born 2 weeks ago who is brought in by her anxious mother. The mother tells the student that her baby seems purple, especially her fingersand toes, and looks extremely blue when crying. On physical examination, the sleeping baby has mild cyanosis of the face, trunk, but moderate cyanosis of the extremities. Which of the following is the most common cause of cyanosis with the first few weeks of life?แล้วก็ choice ครับ and the choices A atrial septal defect atrial septal defect คือ choice 1 B Pantin ductus arteriosus C tetralogy of Fallot D transposition of great vessels or E ventricular septal defect นะครับพูดง่ายๆนะครับผมแปลเป็นภาษาไทยนะครับคำถามนี้นะครับคือในเป็น medical scenario นะครับคือมีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งเนี่ยทำงานใน emergency department อยู่นะครับแล้วก็มีแม่ของเด็กคนหนึ่งเนี่ยพาเด็กทารกของเขาในที่เพิ่งเกิด2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเข้ามาที่ emergency department แล้วบอกว่าลูกของเขาที่เกิด2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
ดูเหมือนดูเหมือนตัวสีม่วงดูเหมือน purple ตัวสีม่วงนะครับโดยเฉพาะนิ้วของเขานิ้วของเขาแล้วก็นิ้วเท้าของเขานะครับแล้วก็ตอนเด็กเขาร้องไห้ตอนเด็กเขาฟิตฟัดเนี่ยดูท่าทางเนี่ยเป็นอะไรที่ที่เราเรียกว่า cyanosis นะครับ cyanosis คือเนื้อเยื่อของเด็กเนี่ยไม่ได้รับเลือดพอไม่ได้รับเลือดที่มีออกซิเจนพอเนี่ยทำให้เลือดที่ไม่มีทำให้เลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยไม่ไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเขาพอทำให้เนื้อเยื่อก็ดูแบบม่วงๆนะครับแล้วก็คำถามเขาบอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยหน้าเขากับตัวเขาเนี่ยกับทรังเขาเนี่ยดูมี mild cyanosis คือแบบมีสีม่วงๆแบบอ่อนๆ นะครับแต่ว่าแขนขาของเขาเนี่ยมันดูม่วงแบบค่อนข้างมากหน่อยนะครับแล้วตอนเด็กเขาแล้วตอนเด็กเขาร้องไห้เนี่ยตอนเด็กเขาฟืดฟัดร้องไห้เนี่ยม่วงๆในผิวเขาในตัวเขาในนิ้วของเขากับเท้าของเขาเนี่ยจะดูม่วงมากหน่อยนะครับแล้วคำถามเนี่ยเขาถามว่าเนี่ยในช่วงเวลา2-3 อาทิตย์แรกของทารกเนี่ยเราจะเห็นอาการนี้เนี่ยอาการไซโนซิสเนี่ยมากหน่อยในเมสเตอร์คอนดิชันอะไรนะครับแล้วก็ช้อยส์เขาให้เราคือ1คือ atrial septal defect 2คือ patent ductus arteriosus 3คือ tetralogy of Fallot นะครับแล้วก็4คือ transposition of great vessels นะครับแล้วก็ช้อยส์สุดท้ายคือ ventricular septal defect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย เราต้องพยายามจะวินิจฉัยนะครับเราต้องพยายามต้องวินิจฉัยว่าเด็กคนนี้เนี่ยที่มาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ผิวสีม่วงๆผิวสีฟ้าๆผิวสีม่วงๆนะครับที่เขาเป็นไซโนซิสนั้นเขาร้องไห้อะไรเนี่ยอะไรเป็น the most common cause of cyanosis ของเด็กตอนที่เด็กทารกเขาเพิ่งเกิดนะครับแล้วก็ตอนนักศึกษาแพทย์เนี่ยเจอคำถามพวกนี้ใน USMLE หรือในบอร์ด Excel หรือใน Shelf Exam ต่างๆเนี่ยสิ่งที่ดีสุดนะครับเราควรจะไฮไลท์นะครับเราควรจะไฮไลท์คำถามนะครับเพราะว่าสำหรับตัวผมนะครับ ตัวผมเนี่ยตอนผมไฮไลท์ question stem ต่างๆนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึก loss บางครั้งเนี่ยตอนเราอ่านคำถามเนี่ยจะลืมแล้วเอ้ยเขาถามอะไรเราควรจะหาอะไรใน question stem ที่จะให้ clue หรือให้บอกใบ้เราว่าเนี่ยคำถามเนี่ยมันเราควรจะหาอะไรเราควรจะตอบยังไงเราควรจะคิดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไฮไลท์แบบที่ถูกต้องในคำถามเนี่ยตอนเราดูไฮไลท์ของเราเนี่ยมันจะทริกเกอร์หรือมันจะกระตุ้นสมองของเราให้คิดไปทางที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนผมไฮไลท์เนี่ยผมชอบไฮไลท์ว่าเขาถามอะไรเราเขาอยากจะรู้อะไรนะครับแล้วก็physical symptoms อาการต่างๆที่คนไข้เป็นจะไฮไลท์ผมจะไฮไลท์นั้นนะครับแล้วก็อายุของคนไข้เพศของคนไข้นะครับผมจะไฮไลท์นะครับเพราะฉะนั้นใน question นี้เนี่ยผมจะไฮไลท์ที่เขาถามว่า what causes cyanosis within the first few weeks of life อะไรทำให้ตอนเด็กทารกเกิดมาเนี่ยทำให้เกิดไซโนซิสทำให้เกิดที่เด็กทารกเนี่ยผิวแบบออกม่วงๆที่เขาไม่ได้รับออกซิเจนพอไม่ได้รับเลือดพอในผิวนะครับ so what นะครับ what causes cyanosis within the first few weeks of life เพราะฉะนั้นคำถามเนี้ยเราพูดได้เป็น diagnosis question เราพยายามจะวินิจฉัยนะครับบางคำถามนี่เป็นคำถามWhat is the next step of management หรือว่าเราควรจะให้ยาอะไรเราควรจะ manage ดูแลรักษาคนไข้อะไรแต่คำถามนี้เป็นคำถาม diagnosis เป็นคำถามที่เราต้องวินิจฉัยเด็กนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ baby born 2 weeks ago เด็กทารกเพิ่งเกิด2 อาทิตย์ที่แล้วดูทางเนี่ยเด็กในผิวสีม่วง purple especially นิ้ว fingers กับนิ้วเท้า
ดูสีม่วงแล้วก็โดยเฉพาะตอนคนร้องไห้นะครับตอนคนร้องไห้เนี่ยตอน crying เนี่ยจะมี moderate to mild cyanosis นะครับ cyanosis อย่างที่บอก cyanosis คือเนื้อเยื่อของเด็กเนี่ยไม่ได้รับเลือดที่มีออกซิเจนพอไปหล่อเลี้ยงและตอนเลือดที่ไม่มีออกซิเจนพอไปหล่อเลี้ยงผิวเนี่ยผิวเราจะอองม่วงๆนะครับผิวเราเนี่ยไม่ได้รับออกซิเจนพอและอย่างที่บอกเนี่ย ร่างกายของเรานะครับทุกร่างกายเนื้อเยื่อทุกอย่างเนี่ยต้องการออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับและออกซิเจนนี่มันมาจากไหนออกซิเจนมันอยู่ในเลือดเราใช่ไหมครับตอนเราหายใจออกซิเจนเข้ามาในปอดเนี่ยออกซิเจนเข้ามาในปอดเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปในเลือดของเรานะครับและเลือดของเราเนี่ยก็จะไปทั่วร่างกายและออกซิเจนที่เราหายใจมาเนี่ยไปปล่อยไว้เนื้อเยื่อทั่วร่างกายของเรานะครับอันนี้คือธรรมดาเป็นอย่างนี้นะครับโอเค cyanosis of extremities นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะไฮไลท์อย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนผมอ่านคำถามตอนผมอ่าน question stem เนี่ยและถ้าผมรู้สึก lost ถ้าผมรู้สึกแบบไม่รู้จะคิดยังไงเนี่ยผมจะดูอะไรที่ผมไฮไลท์เรื่องนี้มันจะเตือนสติให้ผมคิดไปทางที่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะตอบคำถามนี้ได้นะครับ เราต้องรู้ circulatory system หรือว่าเราต้องรู้วิธีการไหลเวียนของเลือดที่ผ่านหัวใจเราเข้ามาในร่างกายของเรานะครับเราต้องรู้นี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกคร่าวๆนะครับแต่ว่าตอนผมบอกอะไรเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดที่ผ่านหัวใจเนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้นเนี่ยถ้ามีรูปประกอบนะครับแล้วก็ตอนทำวิดีโอนี้เสร็จตอนทำไลฟ์นี้เสร็จเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเอาวิดีโอนี้ไปใส่ YouTube ของผมแล้วก็ใส่กราฟิกต่างๆกับหัวใจกับหลอดเลือดอะไรต่างๆหลายๆท่านจะเข้าใจมากขึ้นนะครับสวัสดีครับจูเป็นไงบ้างสบายดีไหมได้ไหมโอเคธรรมดาแล้วนะครับเลือดเนี่ยตอนมันไหลผ่านหัวใจเรานะครับมันมาจากไหนเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนหรือมีอัตราออกซิเจนต่ำนะครับอันนี้เราเรียกว่าเลือดอันนี้เนี่ยเราเรียกว่า deoxygenated blood นะครับโดยเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำหรือเลือดที่เนี่ยที่ออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันเอาไปใช้กับเนื้อเยื่อเอาไปมันยูสโรแอปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลือดที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันเข้ามาในหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็เลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยมันจะเข้ามาในด้านขวาของหัวใจนะครับคือช่วงบนเช่นแบบแขนแล้วก็หน้าคอของเราเนี่ยมันจะผ่าน superior vena cava นะครับฉะนั้นข้างบนเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยจะผ่านเข้ามาใน superior vena cavaแล้วเข้ามาในห้องของหัวใจที่เราเรียกว่า right atrium นะครับแล้วก็ช่วงล่างของร่างกายเนี่ยขาของเราเนี่ยเลือดเนี่ยที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ผ่านหลอดเลือดที่เราเรียกว่า inferior vena cava นะครับและ inferior vena cava เนี่ยจะเอาเลือดนี้เนี่ยเข้ามาในด้านขวาของหัวใจช่วงบนนะครับคือว่าที่เราเรียกว่า right atrium นะครับเพราะฉะนั้นเลือดช่วงบนของร่างกายไหลผ่านเข้ามา superior vena cava ช่วงล่างของร่างกายนะเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนไหลผ่านเข้ามาใน inferior vena cava แล้วมันเข้ามาในห้องของหัวใจที่เราเรียกว่า right atrium นะครับคือห้องหัวใจมี4ห้องใช่ไหมครับ right atrium left atrium right ventricle แล้วก็ left ventricle นะครับช่วงด้านขวาของหัวใจเนี่ยจะเป็นช่วงที่เลือดของที่เข้ามาในด้านขวาของหัวใจเนี่ยจะไม่ค่อยมีออกซิเจนนะครับอันนี้เราเรียกว่า deoxygenated blood เลือดที่ร่างกายของเราใช้งานเรียบร้อยแล้วเลือดที่ออกซิเจนเนี่ยมันร่างกายเราใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือดพวกนี้ที่มีออกซิเจนต่ำจะเข้ามาในด้านขวาของหัวใจนะครับเข้ามาด้านขวาของหัวใจ right atrium ก่อนนะครับและจาก right atrium เลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยก็เข้ามาที่ right ventricle นะครับจาก right ventricle เนี่ยเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยก็จะปั๊มเข้าไปในปอดนะครับตอนปั๊มเข้าไปในปอดเนี่ยมันจะผ่านเส้นเลือดที่เรียกว่า pulmonary artery นะครับและ pulmonary artery เนี่ยจะเอาเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนจาก right ventricle เนี่ย
ปั๊มเข้าไปในปอดนะครับแล้วตอนเลือดนี่ที่ไม่เคยเอามีออกซิเจนเข้าไปในปอดแล้วเนี่ยมันก็สามารถจับออกซิเจนในปอดเรานะครับแล้วตอนนี้เลือดเนี่ยที่มันจับออกซิเจนในปอดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นออกซิเจนในเลือดแล้วหรือเป็นเลือดที่มีออกซิเจนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนเลือดที่มีออกซิเจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เลือดไปไหนต่อเลือดมันจะเข้ามาในด้านซ้ายของหัวใจนะครับเลือดที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยหรือออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันจะเข้ามาในด้านซ้ายของหัวใจนะครับมาที่ left atrium ก่อนนะครับหลังจาก left atrium เนี่ยเลือดที่มีออกซิเจนเข้ามาใน left ventricle นะครับหลังจาก left ventricle เนี่ยเลือดที่มีออกซิเจนอัตราออกซิเจนสูงแล้วเนี่ยมันก็จะถูกปั๊มไปทั่วร่างกายไปที่ systemic circulation ของเรานะครับคือมันจะขึ้นไปใน aorta ascending aorta นะครับแล้วก็จาก ascending aorta เนี่ยก็มี branch ไปที่แขนใช่ไหมครับที่ carotid ที่สมองก็ต้องไปที่แขนก็ไป subclavian axillary แล้วก็ไปที่ brain ก็ไปที่แขนมันก็ขึ้นไปที่ carotid นะครับแล้วก็มาหรือไม่ก็มาโค้งมาเป็น descending aorta ลงไปที่ขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ circulatory system ที่ผ่านหัวใจนะครับเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยก็มาด้านขวาของหัวใจก่อนแล้วด้านขวาของหัวใจเนี่ยก็จะปั๊มเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเข้ามาในปอดนะครับตอนเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเข้ามาในปอดเนี่ยก็สามารถจับออกซิเจนกลายเป็นออกซิเจนในเลือดแล้วตอนนี้ตอนเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยแล้วเนี่ยก็กลับเข้ามาในด้านซ้ายของหัวใจก่อนแล้วด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยจะปั๊มเลือดที่มีออกซิเจนสูงเนี่ยไปทั่วร่างกายของเราทั่วร่างกายก็ใช้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้คือการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจนะครับแต่ตอนนี้นะครับมาดูช้อยส์ของเราเขาให้ช้อยส์อะไรเรามั่งนะครับ1คือ atrial septal defect นะครับ2คือ Pantheon ductus arteriosus นะครับ3คือ tetralogy of Fallot 4คือ transposition of great vessels นะครับแล้วก็5คือ ventricular septal defect นะครับแล้วก็คำถามเนี่ยก็ถามว่าเด็กทารกคนนี้ที่เพิ่งเกิด2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรหัวใจก็เป็นอะไรที่ปั๊มเลือดมีปัญหาทำให้เด็กคนนี้นะผิวสีม่วงโดยเฉพาะตอนเด็กคนนี้ก็ฟึดฟัดตอนเขาร้องไห้เนี่ยเขามีอะไรที่เราเรียกว่า cyanosis หรือมีอะไรที่เราเรียกว่าละผิวเขาโดยเฉพาะขากับแขนนั้นมันจะม่วงๆนะครับพอมันเนื้อเยื่อเขาไม่ได้รับออกซิเจนพอเพราะมีปัญหากับหัวใจนะครับตอนนี้มาดูสิว่า choice อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ choice A นะครับคือ atrial septal defect นะครับ atrial septal defect คืออะไรนะครับ atrial septal defect คือระหว่างห้องข้างบนเนี่ยระหว่าง right atrium กับ left atrium นะมันมีรูนะครับ there's a hole there มีรูระหว่างหัวใจช่วงบนระหว่างห้องด้านซ้ายกับด้านขวานะครับระหว่าง right atrium กับ left atrium เนี่ยมีรูนะครับฉันเลือดมันไหลผ่านรูตรงนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านปอดหรือไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับและจำได้ไหมครับเลือดเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยคือเป็นช่วงที่เราเรียกว่าออกซิเจนเนเตอร์บลัดหรือด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยเป็นเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเพราะมันผ่านปอดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับด้านขวาของหัวใจเนี่ยเป็นเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนมีอัตราออกซิเจนต่ำด้านขวาของหัวใจมันต้องผ่านปอดก่อนนะครับไปเอาออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้มีรูนะครับที่หูที่ช่วงบนของใจนะ ventral sub atrial septal defect นะมีรูระหว่าง right atrium กับ left atrium เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกอย่างที่ต้องบอกนะครับคือด้านซ้ายของหัวใจเนี่ย pressure ความดันด้านซ้ายของหัวใจมันสูงกว่าด้านขวาใช่ไหมครับเพราะว่าด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยมันต้องผลักดันเลือดที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยไปทั่วร่างกายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเพรสเชอร์หรือแรงผลักดันด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยจะสูงกว่าด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้มีรูระหว่างเอทเรียมเนี่ย right atrium กับ left atrium เนี่ยช่วงบนห้องข้างบนของหัวใจเนี่ยระหว่างสองอันเนี่ยเนี่ย
ถ้าคนไข้มีรูตรงกลางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนมากนะครับถ้าคนไข้มีรูตรงเนี้ย atrial septal defect เนี่ยและ pressure ด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยมันแรงกว่าด้านขวานะเลือดจากด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยมันจะผ่านเข้าไปในรูด้านขวานะครับอันนี้เรียกว่า left to right shunt นะครับซึ่งอันนี้ไม่อันตรายนะครับทำไมพอเลือดด้านซ้ายนะครับเลือดด้านซ้ายของหัวใจมีออกซิเจนสูงใช่ไหมครับและถ้าเลือดด้านซ้ายของหัวใจที่มีออกซิเจนสูงเนี่ยมันเพรสเชอร์สูงถ้าด้านซ้ายเนี่ยมันไหลกลับเข้าไปด้านขวาเนี่ยมันไม่อันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยมันจะกลับไปด้านขวาที่มีออกซิเจนต่ำและเลือดตอนนี้เนี่ยมันจะไปไหนด้านขวาแล้วมันก็ต้องกลับเข้าไปที่ปอดใช่ไหมครับแล้วตอนเข้าไปที่ปอดมันก็เอาออกซิเจนใหม่แล้วกลับเข้ามาด้านซ้ายของหัวใจแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์นิดนึงที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยมันก็จะไหลไปทั่วร่างกายด้วยเข้าไปในascending aorta แล้วไปทั่วร่างกายแล้วแต่เปอร์เซ็นต์น้อยก็จะผ่านรูจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับซึ่งเป็นเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงนะกลับไปด้านขวาที่ไม่มีออกซิเจนแล้วกลับเข้าไปที่ปอดใช่ไหมครับคืออันนี้มันไม่อันตรายนะครับเพราะว่าถ้ามันอันตรายคือถ้าเลือดที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันไหลจากด้านขวาไปด้านซ้ายไปทั่วร่างกายเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยจะไปทั่วร่างกายแล้วทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะแบบมีไซโนเซสอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็น atrial septal defect เนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าเขาเป็น atrial septal defect เพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ย pressure ด้านซ้ายของหัวใจมันสูงกว่าด้านขวาและถ้าเลือดจากด้านซ้ายเนี่ยไหลจากด้านซ้ายไปด้านขวาเนี่ยมันไม่อันตรายเพราะว่าจากด้านซ้ายเนี่ยมันที่มันมีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยถ้ามันไหลไปด้านขวามันแค่รีไซเคิลใหม่มันแค่กลับเข้าไปในหัวใจมันแค่กลับเข้าไปในปอดแล้วไปออกซิเจนแล้วกลับมาในด้านซ้ายใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่อันตรายนะครับแต่ ถ้าอันตรายนะครับคือถ้ามันมี reverse of the shunt นะครับถ้าอยู่ดีเลือดเนี่ยถ้าคนไข้มีรูตรงนี้เนี่ยระวังatrium 2อันเนี่ย atrial septal defect นะถ้าเลือดจากหัวใจด้านซ้ายไหลไปด้านขวาเนี่ย oxygenated blood เนี่ยไหลไปดี oxygenated blood ที่ด้านขวาเนี่ยอันนี้ไม่อันตรายอันนี้โอเคใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ดีเนี่ยถ้าชั้นอันนี้เนี่ยถ้ามีรูตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าเลือดที่อัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยจากด้านขวาเนี่ยไหลไปด้านซ้ายเนี่ยอันนี้อันตรายใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าเลือดที่ไม่มีออกซิเจนหรืออัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยจากด้านขวาเนี่ยไหลไปหัวใจด้านซ้ายและจากด้านซ้ายเนี่ยมันปั๊มเข้าไปที่ left ventricle แล้วขึ้นไปที่ aorta แล้วไปทั่วร่างกายที่อันนี้อันตรายเพราะว่าเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยจะไปทั่วร่างกายของเราแล้วก็อย่างที่บอกนะอวัยวะสำคัญสมองทั่วร่างกายเนี่ยมันไม่ได้รับออกซิเจนพอทำให้คนไข้จะมีการเหนื่อยล้าการเบลอหรือการความจำเสื่อมอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมมีอะไรที่ทำให้ reverse of the shunt มีอะไรที่ทำให้อยู่ดีเนี่ยเลือดจากด้านขวาไหลไปด้านซ้ายได้นะครับคือบางครั้งเนี่ย คนไข้จะมีอะไรที่เรียกว่า pulmonary hypertension ก็ได้หรือว่าหลอดเลือดเนี่ยที่เอาเลือดเข้าไปในปอดเนี่ยมันจะมีความดันสูงนะครับคือ pulmonary artery เนี่ยมันอาจจะตีบนะครับแล้วก็ทำให้แรงดันเนี่ย pressure มันสูงมากนะครับแล้วตอน pressure สูงมากเนี่ยจะทำให้ shunt จาก left to right shunt มัน reverse จะเป็น right to left shunt ได้นะครับหรือไม่คนไข้คนนี้นะอาจจะสูบบุหรี่นะครับเขาสูบบุหรี่แล้วทำให้ความยืดหยุ่นของปอดของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยยืดหยุ่นแล้วนะครับทำให้มีคนไข้เป็น COPD เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย pressure ในผมใน artery ที่จะเอาเลือดจาก right ventricle เข้าไปที่ปอดเนี่ยมันจะสูงมากแล้วตอนสูงมากแล้วถ้าคนไข้มีรูตรงนี้เนี่ย pressure จากด้านขวาเนี่ยจะสูงกว่าด้านซ้ายใช่ไหมครับแล้วตอน pressure ของหัวใจด้านขวาเนี่ยสูงกว่าด้านซ้ายเนี่ยอันนี้จะทำให้ shunt มัน reverse ทำให้เลือดเนี่ยมันไหลจากถ้าคนไข้มีรูเนี่ยทำให้เลือดด้านขวาเนี่ยไหลไปด้านซ้ายได้แล้วก็
ทำให้ออกซิเจนเลือดที่ไม่มีออกซิเจนไปทั่วร่างกายนะครับแต่ธรรมดาแล้วนะครับ atrial septal defect เนี่ยถ้าคนไข้มีอาการอะไรนะครับเราจะไม่เห็นหรอกในจนกว่าคนไข้เป็น adult จนคนไข้มีอายุมาสัก20กว่าหรือว่าเป็น adult แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่คำตอบใช่ไหมครับคำตอบนี่คือเด็กทารก2อาทิตย์แล้วก็ผิวเขาสีม่วงๆเป็น cyanosis แล้วก็ไม่ได้รับออกซิเจนพอทั่วร่างกายนะครับ atrial septal defect นะที่คนไข้ไม่รู้ที่ระวัง atrium เนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยเราจะไม่เห็นจนกว่าคนไข้เป็น adult จนกว่าคนไข้เป็นผู้ใหญ่หรือโตแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกนะถ้ามีรูข้างบนเนี่ยธรรมดาแล้วถ้าอันนี้มันเป็น incidental finding นะธรรมดาแล้วนะคนอาจจะเป็น atrial septal defect แต่ว่าไม่รู้เลยจนกว่าเขาตรวจหัวใจจริงจังตอนเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับว่าโอ้คุณมีรูระหว่าง atrium ด้านขวา atrium ด้านซ้ายแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มี reverse of the shunt ตอนนี้เป็น normal left right shunt เพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยที่อยู่ด้านซ้ายของใจนี่อาจจะไหลกลับไปด้านขวาหน่อยซึ่งไม่เป็นไรเพราะมันก็กลับไปที่ปอดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบที่หนึ่ง atrial septal defect นะมันไม่ใช่คำตอบมันไม่ใช่ the answer ของเด็กคนนี้นะครับ และอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เรา rule out ได้นะครับคือventricular septal defect นะครับ ventricular septal defect ก็เหมือนกันคือคนไข้เนี่ยมีรูระหว่างหัวใจด้านขวากับด้านซ้ายแต่นี่คือข้างล่างนะครับคือระหว่าง ventricle ระหว่าง right ventricle กับ left ventricle ของคนไข้เนี่ยเขาจะมีรูนะครับแล้ว ventricular septal defect นี่เป็น congenital heart defect ที่เราเห็นเยอะสุดนะครับเป็น the most common นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ย ถ้าคนไข้มีอาการเนี่ยจะเป็นตอนคนไข้โตแล้วเป็น adult แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยจะเป็น reverse of the shunt อยู่ดีเนี่ยเลือดที่เลือดถ้าไหลจากด้านขวาไปด้านซ้ายเนี่ยอันนี้อันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าด้านขวาของหัวใจเนี่ยเป็น deoxygenated blood หรือเป็นเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนนะถ้าอันนี้มันไหลจากด้านขวาไปด้านซ้ายเนี่ยอันนี้คนไข้จะมีอาการต่างๆใช่ไหมครับแต่ธรรมดาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะ pressure หัวใจด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีรูเนี่ยเลือดเนี่ยมันจะไหลจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับแล้วเลือดด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยอย่างที่บอกเป็น oxygenated blood ใช่ไหมครับเลือดด้านซ้ายของหัวใจเนี่ยเป็นเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเพราะฉะนั้นถ้ามันไหลไปด้านขวาใหม่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับเลือดที่มีออกซิเจนแล้ว recycle เลือดที่มีออกซิเจนแล้วนะถ้าไหลกลับไปด้านขวาใหม่เนี่ยมันก็แค่ผ่านปอดใหม่เหมือนเดิมแล้วก็เข้ามาในด้านซ้ายหัวใจเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคนไข้คนนี้เนี่ยถ้ามี ventricular septal defect นะแล้วเขาอยู่มากขึ้นแล้วเขาสูบบุหรี่เขาเป็น COPD แล้วก็ pressure ในปอดของเขาเนี่ยสูงมากเพราะเขาจะเป็น COPD ต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ pressure ด้านขวาของหัวใจนี่สูงกว่าด้านซ้ายแล้วตอน pressure ด้านขวาของหัวใจนี่สูงกว่าด้านซ้ายด้านซ้ายนี่จะมี reverse of the shunt นะครับมันจะทำให้เลือดเนี่ยที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยจากด้านขวาเนี่ยทะลุรูที่เขาไม่อยู่นะใน ventricle ไปด้านซ้ายแล้วหลังจากนั้นเลือดที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยก็จะไปทั่วร่างกายแล้วก็จะมีอาการต่างๆนะครับแต่ครั้งหนึ่งเนี่ย อันนี้ไม่ใช่คำตอบใช่ไหมครับเพราะว่า ventricular septal defect กับatrial septal defect เนี่ยมันเป็น congenital defect ที่ถ้าเราเห็นอาการแล้วถ้าเราเห็นอาการต่างๆนะครับจะเป็นตอนคนไข้อายุมากแล้วจะเป็นตอนคนไข้โตแล้วไม่ใช่คนไข้ที่เป็นทารกใน question นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบไม่ใช่ A กับไม่ใช่ E คำตอบไม่ใช่ atrial septal defect ไม่ใช่ ventricular septal defect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากาข้อ A กับข้อ E ออกนะครับ ตอนนี้เรามาดู Patent Ductus Arteriosus กันนะครับ Patent Ductus Arteriosus คืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นชันเหมือนกันนะครับแล้วมันเป็น right to left ชันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันไม่อันตรายนะครับคืออันนี้มันไม่อันตรายจนกว่า
ถ้าคนไข้โตแล้วนะครับแล้วก็ Patent Ductus Arteriosus เนี่ยถ้าคนไข้เป็นอันนี้เนี่ยตอนเด็กๆตอนเขาเป็นทารกเนี่ยเขาจะไม่เห็นอาการนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนอันนี้คืออะไรนะครับ Patent Ductus Arteriosus เนี่ยก็คือระหว่าง ระหว่างหลอดเลือดเอโอต้ากับหลอดเลือดผมในอาร์ทรีมันมีรูนะครับเพราะฉะนั้นจำได้ไหมครับเอโอต้าเนี่ย ascending aorta descending aorta เนี่ยคือเลือดมันเอาเลือดหลอดเลือดเนี่ยมันเอาเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงแล้วนะไปทั่วร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็ pulmonary artery เนี่ย pulmonary artery คือเป็นหลอดเลือดเนี่ยที่เอาเลือดจาก right ventricle เข้าไปในปอด pulmonary artery เนี่ยคือเป็นหลอดเลือดที่เอาเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเข้ามาในปอดซึ่งปอดของเราเนี่ยจะได้เอาออกซิเจนใส่เข้าไปในเลือดของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเลือดสองเส้นเลือดเนี่ยมันมีรูนะครับมันมีรูเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รูเนี่ยจะทำให้รูในระหว่างอาร์ทรีกับรูในระหว่างพัลมอนารีอาร์ทรีกับเอโอต้านะครับและเอโอต้าอย่างที่บอกเนี่ยเอโอต้าเอาเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงไปทั่วร่างกายแล้วก็พร้อมในอาร์ทรีคือเอาเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำไปที่ปอดนะครับสองนี้มีรูกันนะครับและอย่างที่บอกเนี่ยอาร์ทรีนะครับหลอดเลือดที่เอาเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยไปทั่วร่างกายเนี่ยเพรสเชอร์จะสูงกว่าพร้อมในอาร์ทรีเพรสเชอร์จะสูงกว่าหลอดเลือดที่เอาเลือดที่ไม่ค่อยมีอัตราออกซิเจนสูงเข้าไปในปอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยมันจะไหลเข้ามาในพัลมอนารีอาร์ทรีมันจะไหลเข้ามาในหลอดเลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น left to right shunt อันนี้เป็น shunt ที่ไม่อันตรายใช่ไหมครับเพราะว่า เพราะว่าเลือดที่มีอัตราออกซิเจนสูงเนี่ยมันก็เหมือนกับไหลกลับมาในปอดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ทำให้เลือดที่มีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยไหลไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นอันนี้ในคนไข้จะไม่มีอาการจนกว่าเขาอยู่มากแล้วนะครับจนกว่าเขามีอาจจะ reversal the shunt อาจจะ reversal the shunt จะมี pulmonary hypertension หรืออะไรทำให้ shunt มา reverse นะครับและ patent ductus arteriosus นะครับคือที่คนไข้มีรูอย่างเงี้ยนะครับมันปกติแล้วเนี่ยรูนี้เนี่ยมันจะเปิดรูระหว่างเอโอต้ากับpulmonary artery เนี่ยมันจะเปิดตอนเด็กเนี่ยเด็กมันอยู่ในท้องของคุณแม่เขาอยู่ใช่ไหมครับตอนเด็กอยู่ในท้องของคุณแม่เขาเนี่ยตอนเป็นเด็กเป็น fetus หรือว่าเด็กกำลังเติบโตอยู่ในท้องของคุณแม่ก่อนเขาเกิดเนี่ยเขาได้สารอาหารเขาได้ nutrients เขาได้การหายใจได้ออกซิเจนจากคุณแม่เขาใช่ไหมครับตอนคุณแม่เขาเนี่ย คุณแม่หายใจให้เด็กคุณแม่เอาอาหารให้เด็กนะครับผ่านพลาเซนต้าใช่ไหมครับผ่านครูใช่ไหมครับผ่านพลาเซนต้าของเด็กนะครับแล้วก็ตอนเด็กหายใจเนี่ยเขาหายใจผ่านแม่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยปอดของเด็กทารกตอนอยู่ในท้องแม่เนี่ยปอดมันใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันมีรูระหว่าง pulmonary artery กับ aorta เนี่ยตอนเด็กเขาอยู่ในท้องแม่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นเพราะเขาดีไซน์ไม่ให้เลือดเนี่ยไหลมาที่ปอดของเด็กทารกตอนเด็กทารกเนี่ยยังอยู่ในท้องของคุณแม่ใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับ pulmonary artery เนี่ยเอาเลือดมาที่ปอดของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย pulmonary artery กับ aorta นี่มีรูตอนเราอยู่ในท้องของคุณแม่ของเราเพราะว่ามันจะ make sure ให้เลือดเนี่ยไม่ไหลมาที่ปอดตอนเลือดมันไหลเข้ามาใน pulmonary artery นะมันมีรูไหลผ่านเข้ามาในเอโอต้าเลยมันจะไม่ไปยุ่งกับปอดของเด็กทารกตอนเด็กทารกอยู่ในท้องคุณแม่ของเขาแล้วก็ตอนเด็กเกิดเข้ามาเนี่ย
รูระหว่างพร้อมในอาร์ทรีกับเอลต้าเนี่ยมันจะปิดมันจะเป็นสองมันจะเป็นสองเส้นเลือดโดยที่ไม่มีรูนะครับแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งในรูมันเปิดอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยเขาจะไม่เห็นอาการจนกว่าเขาอยู่มากแล้วนะครับเขาจะไม่เห็นอาการจนกว่าเขาอยู่มากแล้วก็คนไข้อาจจะมี pulmonary hypertension หรืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย patent's ductus arteriosus เนี่ยไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะว่าถ้าคนไข้มีอาการต่างๆเราจะไม่เห็นตอนเขาอายุ2เดือน2อาทิตย์หรือตอนเขาเป็นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเรากา patent ductus arteriosus ออกได้นะครับก็นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลืออีก2อันนะครับคือ tetralogy of Fallot กับ transpositional great vessel นะครับ2อันนี้นะครับ มีสิทธิ์นะครับที่จะทำให้คนไข้ที่ทำให้คนไข้ที่เป็นเด็กคนนี้เนี่ยที่2อาทิตย์เนี่ยตอนเขาร้องไห้มี cyanosis แขนของเขาเนี่ยกับขาของเขาเนี่ยจะม่วงๆเพราะเขาไม่ได้รับออกซิเจนพอใช่ไหมครับสองอันนี้เนี่ยคือคำตอบที่ดีสุด tetralogy of Fallot กับ transpositional great vessel นะครับแต่เขาถามนะครับคำถามเขาถามว่า most common cause นะครับ most common causeof cyanosis within the first few weeks of life นะครับระหว่าง tetralogy of Fallot กับ transpositional great vessels เนี่ยอันไหนเราเห็นบ่อยมากกว่ากันอันนั้นคือคำตอบนะครับ transpositional great vessel เนี่ยอันนี้เป็น condition ที่ rare มากนะครับค่อนข้าง rare มันไม่ค่อยมีหลายเคสแล้วก็ตอนคนไข้เป็น transpositional great vessel เนี่ยอันนี้คนไข้ต้องผ่าตัดทันทีนะครับผ่าตัดแบบ most immediately เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับ transpositional great vessel เนี่ยคือ pulmonary artery กับ aorta นี่มันสลับกันนะครับมันสลับ position กันเพราะฉะนั้นจาก right ventricle เนี่ยขึ้นมาเนี่ยright ventricle ธรรมดาแล้วใช่ไหมครับธรรมดานะเลือดที่ไม่มีออกซิเจนจะมา right atrium แล้วก็ right ventricle แล้วก็ right ventricle เนี่ยมันจะมาที่เข้ามาที่ปอดเรานะครับเข้ามาที่ปอดผ่าน pulmonary artery เข้ามาที่ปอดเราใช่ไหมครับตา transposition of great vessel นั่นคือ pulmonary artery กับ aorta เนี่ยมันสลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก right ventricle เนี่ยแทนที่มันจะเอาเลือดเข้ามาที่ปอดเนี่ยจาก right ventricle เนี่ยมันจะเอาเลือดเข้ามาที่เอวต้าและเอาเลือดนะไปทั่วร่างกายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับเลือดด้านขวาของหัวใจเนี่ยถ้ามีออกซิเจนต่ำเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาที่ปอดมันเข้ามาที่เอวต้าและจากเอวต้าในเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนแล้วเนี่ยมันจะเอาเลือดพวกนี้เนี่ยไปทั่วร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจะทำให้เด็กทารก2ขวบ2อาทิตย์เนี่ยหายใจไม่ค่อยออกหรือว่าทำให้ผิวเขาเป็นไซโนซิสหรือผิวเขาเนี่ยไม่ค่อยมีออกซิเจนเยอะทำให้ผิวเขาม่วงๆใช่ไหมครับเพราะว่าเลือดจากด้านขวาของหัวใจมันไม่ได้เข้ามาที่ปอดแต่เลือดด้านขวาของหัวใจเนี่ยมันขึ้นมาที่เอโอต้าแล้วมันเอาเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยเข้ามาทั่วร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ transposition of great vessel แล้วก็ตอนคนไข้คนนี้เด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยเขาต้องผ่าตัดนะครับเขาต้องผ่าตัดทำให้เป็น corrective surgery เนี่ยให้จากด้านขวาของหัวใจเขาจาก right ventricle เนี่ยให้เส้นเลือดมันเข้ามาในปอดแล้วก็เลือดจาก left ventricle เนี่ยให้มาให้ขึ้นมาแล้วเอาเลือดที่มีออกซิเจนแล้วเนี่ยไปทั่วร่างกายนะครับแต่อันนี้เนี่ยใช่อันนี้จะทำให้เด็กทารกในรู้สึกม่วงๆหรือว่าเป็นไซโนซิสแต่ว่ามันไม่ใช่ most common cause ใช่ไหมครับเพราะว่า transposition great vessel เนี่ยอันนี้ค่อนข้าง rare นะครับเป็น rare condition เราเห็นไม่ค่อยหลายเคสนะครับเ
ราะฉะนั้นคำตอบคือ tetralogy of follow นะครับ และ tetralogy ก็ follow คืออะไรนะครับ tetralogy of follow เนี่ยคือเป็น congenital defect ของหัวใจนะครับและ tetralogy of follow เนี่ย tetralogy เนี่ยแปลว่า4ใช่ไหมครับ tetralogy ว่า4เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะมีอาการ4อย่างใช่ไหมครับอย่างหนึ่งนะคือ pulmonary valve stenosis pulmonary valve stenosis right ventricular hypertrophy นะครับแล้วก็มี overriding นะครับ overriding aorta นะครับแล้วก็มี ventricular septal defect อันนี้คือ4อย่างที่เราจะเห็นใน tetralogy of follow นะครับ ventricular septal defect คือระหว่างห้อง ventricle right ventricle กับ left ventricle เนี่ยจะมีรูนะครับจะมีรูระหว่าง right ventricle กับ left ventricle นะครับแล้วก็มี overriding aorta คือ aorta แถวเลือดที่มีออกซิเจนไปทั่วร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง right ventricle กับ left ventricle ซึ่งธรรมดาแล้วนะครับaorta เนี่ยมันจะขึ้นมาจาก left ventricle คือ left ventricle คือห้องหัวใจที่มีอัตราออกซิเจนสูงใช่ไหมครับแล้วเลือดเนี่ยที่มีออกซิเจนสูงไปทั่วร่างกายของเราจาก left ventricle เข้าไปที่ aorta ใช่ไหมครับแต่ถ้า overriding aorta เนี่ยคือ aorta เนี่ยที่อยู่ระหว่าง right ventricle กับ left ventricle ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย aorta นี้เนี่ยจะเอาเลือดที่มีออกซิเจนอัตราออกซิเจนสูงแล้วมีอัตราออกซิเจนต่ำเนี่ยไปทั่วร่างกายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั่วร่างกายเนี่ยจะได้เลือดที่มีออกซิเจนแล้วก็ไม่ค่อยมีออกซิเจนด้วยอันนี้จะทำให้เด็กทารกคนนี้เนี่ยตอนคลอให้ตอนกระฟืดฟัดอะไรเนี่ยผิวเขาจะไซโนซิสผิวจะมองๆเพราะเขาไม่ได้รับออกซิเจนพอนะครับอันนี้คือ overriding aorta คือ aorta เนี่ยเส้นเลือด aorta เนี่ยที่มันอยู่ระหว่าง left ventricle กับ right ventricle นะครับแล้วก็มี pulmonary valve stenosis หรือว่าท่อหรือว่าหลอดเลือดที่เอาเลือดที่ไม่ค่อยมีออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในปอดเนี่ยหลอดเลือดนี้เนี่ยหลอดเลือดนี้จะมีความดันค่อนข้างสูงเพราะว่าหูรูดมันตีบหูรูดมันตีบตอนหูรูดมันตีบเนี่ยจะทำให้ความดันของเลือดในแรงนะครับแล้วตอนความดันของเลือดแรงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจด้านขวาเนี่ย right ventricle เนี่ยมันต้องปั๊มแรงขึ้นใช่ไหมครับแล้วตอนปั๊มแรงขึ้นเนี่ย จะทำให้กล้ามเนื้อด้านขวาของหัวใจทำให้ right ventricle ของคนไข้ของเด็กคนนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นหรือโตมากขึ้นเพราะต้องปั๊มแรงขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือสาเหตุของ rightventricular hypertrophy ของ tetralogy of follow นะครับเพราะฉะนั้น tetralogy of follow 4อย่างใช่ไหมครับ right ventricular hypertrophy pulmonary valve stenosis overriding aorta แล้วก็ ventricular septal defect นะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เด็กไม่ได้รับออกซิเจนพอในช่วงก็เป็นทารกช่วงก็แบบ 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยจะเห็นเลยตอนเด็กร้องไห้ตอนเด็กฟึดฟัดเนี่ยเขาจะไม่ได้รับออกซิเจนพออาการตอนไม่รับออกซิเจนพอเนี่ยจะเห็นไซโนซิสจะเห็นผิวเขาสีม่วงเพราะว่าในเลือดของเขาเนี่ยไม่มีออกซิเจนพอแล้วผิวของเขาเนี่ยไม่ได้รับออกซิเจนพอทำให้มีสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามอันนี้นะครับซึ่งเป็นคำถามpediatric cardiology นะครับคือtetralogy of follow ใช่ไหมครับ tetralogy of follow อย่างที่บอกเนี่ย atrial septal defect ที่มีรูระหว่าง atrium เนี่ยถ้าคนไข้มีการจะเห็นตอนเขาเป็น adult ventricular septal defect เหมือนกันนะครับมีรูที่ ventricle เนี่ยถ้าคนไข้มีการเนี่ยจะเห็นตอนเป็น adult patent ductus arteriosus อันนี้เป็น left right shunt เหมือนกันนะครับแล้วถ้ามีอาการเนี่ยคือตอนเขาโตขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างใน3อันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ย atrial septal defect ventricular septal defect
pattern ductus arteriosus นะคือคนไข้จะมีการโตขึ้นและถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยถ้าเขามี pulmonary hypertension หรือเขาสูบบุหรี่เขาเป็น COPD นะอันนี้จะมีอาการเขาจะมี reverse of the shunt นะครับตอน reverse of the shunt เลือดที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยจะไปด้านขวาของหัวใจนะครับแล้วก็เลือดที่ไม่มีออกซิเจนไปทั่วร่างกายนะครับแล้วก็คำตอบอันนี้เนี่ยจะดีที่สุดคือ2อันนี้ transposition great vessel กับ tetralogy of Fallot นะครับแล้วก็อย่างที่บอกในสุดท้ายเนี่ยคือเราเห็นว่า tetralogy of Fallot ในเราเห็นเคสนี้มากกว่า transposition of great vessel ประชันคำตอบนะครับที่ดีที่สุดอันนี้เนี่ยคือtetralogy of Fallot นะครับอย่างที่บอกเนี่ย คำถามพวกนี้หรือ Q-Bank เนี่ยเป็นวิธีที่นักศึกษาแพทย์เนี่ยจะ apply ความรู้ที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนักศึกษาแพทย์หรือนักศึกษาเนี่ยอยู่ในห้องเรียนนะเราสามารถจำหลายๆอย่างได้ใช่ไหมเราสามารถจำสิ่งที่ครูสอนเรามานะแต่ถ้าเราเอาความรู้ที่เขาสอนเรามาเนี่ยถ้าเราใช้ความรู้ไม่เป็นถ้าเรา apply ความรู้ไม่เป็นอันนี้ก็เสียเปล่าใช่ไหมครับอันนี้แม้แต่ถ้าเราจำทุกอย่างที่ครูของเราบอกเราได้เนี่ยแต่เราใช้ความรู้ไม่เป็นเราพลายความรู้ไม่เป็นนะเราก็สอบไม่ผ่านนะครับเราก็สอบตกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนเป็นนักเรียนและตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยคือวิธีการที่เราจะใช้ความรู้ของเราที่ถูกต้องหรือการที่เราจะพลายความรู้ของเราที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยวิธีที่เราจะฝึก apply ความรู้เนี่ยสำหรับนักศึกษาแพทย์คือทำคำถามนะครับทำ Q-Bank ฝึกกับ Q-Bank นะครับแล้วก็มันมี Q-Bank หลายๆอย่างนะครับ Q-Bank หลายๆอันที่ดี UWorld Cup เล่น Q-Bank ต่างๆนะครับแต่ว่า Q-Bank บางอย่างเนี่ยคือตอนเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะไม่มีความรู้พอที่ใช้ Q-Bank อันนั้นนะครับแล้วก็ Q-Bank ต่างๆบางอันที่มันแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้พอที่จะฝึกกับ Q-Bank เนี่ยเราก็ waste money หรือว่าเราก็เปลืองตังค์เปล่าๆใช่ไหมครับอันนี้คือสาเหตุที่ผมเนี่ยกำลังจะ develop Q-Bank ของ CMC นะครับผมจะทำ Q-Bank ที่นักศึกษาที่กำลังเรียนใน Medical School นี่สามารถใช้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมจะทำให้ explanation หรือคำอธิบายของคำถามต่างๆเนี่ยมันทำให้ core knowledge หรือความรู้ core knowledge ของนักศึกษาเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วตอน core knowledge ของนักศึกษาหรือว่าความรู้เบื้องต้นของนักศึกษาเนี่ย basic ต่างๆเนี่ยมัน strong มันแข็งแรงเนี่ยแม้แต่เราเจอคำถามแบบ trick question ต่างๆเนี่ยเราก็ตอบไม่ผิดหรอกครับเพราะเรามี good foundation นะครับอันนี้คือ project ที่ผมกำลัง develop อยู่นะครับแล้วก็หวังว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้จะมีข่าวมากขึ้นนะครับแต่ ก็อยากจะมา say hello กับทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านสบายดีนะครับก็คิดถึงนะครับก็เมืองไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้กี่โมงแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่มาให้กำลังใจมาดูนะครับแล้วก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็รู้สึกค่อนข้างง่วงแล้วก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ